การเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางบริษัท CJB ก็ได้นำสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะนี่ก็คืออยู่ตรงข้างๆแพแล้วนะคะคือเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาซึ่งเจ้าแม่กวนอิมนี้นะคะก็ข้างในเนี่ยทำด้วยโลหะแล้วก็ชุบด้วยทองคำแท้99.9% นะคะมีลักษณะพิเศษคือท่านนั่งรออยู่ในอากาศแล้วก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะมีพลังอันวิเศษสามารถช่วยให้คนสมปรารถนาในทุกเรื่องทุกสิ่งอย่างช่วยกำจัดฝันร้ายต่างๆของเรานั้นทิ้งไปนะคะซึ่งหมอดูฮวงจุ้ยหลายท่านก็แนะนำให้นำไปบูชาไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานเพื่อที่จะได้ช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวและที่ทำงานนั้นให้มีโชคลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะประสบความสำเร็จในทุกด้านขออะไรก็สมหวังแล้วก็นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อีกด้วยนะคะสำหรับสินค้าตัวนี้นะคะเป็นของแท้แน่นอนจากบริษัท CJB นะคะซึ่งปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 9,999 บาทซึ่งมีเพียง9ชุดต่อวันเท่านั้นแต่สำหรับตอนนี้นะคะพิเศษเหลือเพียง 3,999 บาทซึ่งลดไปเยอะมากๆเลยนะคะก็สำหรับ9ชุดต่อวันคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่02-277-9696นะคะ02-277-9696ค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันแล้วนะคะวันนี้ก็แน่นอนว่ารายการของเราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าต้องลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494และอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ค่ะครับเวลาอ่านต้องมองกล้องนี้นะมองกล้องเพลินค่ะเพลินอาจารย์เป็นเหมือนกันวันนี้เพลินค่ะครับมาวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตอบ SMS ของคุณผู้ชมกันเลยนะคะท่านแรกเกิดวันที่25สิงหาคมปี29เวลาตี2นะคะเช้าวันจันทร์ถามอาจารย์เรื่องของความรักนะคะช่วงนี้มีปัญหากับแฟนแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยมาก25สิงหา29เนี่ยตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตี2ถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29เดี๋ยวลองดูหลังวันเกิดเลยนะครับผมพูดแบบนี้นะก็1ผมไม่เคยยุให้ใครเลิกกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเกณฑ์ชะตาหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันที่กำลังจะมาถึงในปัตตานีเป็นกาลีเลยนะครับค่ะฉะนั้นก็ต้องใช้คำว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเยอะขึ้นฉะนั้นสิ่งสำคัญถ้ายังรักกันแล้วก็อยากที่จะอยู่ด้วยกันก็หนึ่งต้องประคับประคองแล้วก็มีระยะห่างให้กันบ้างเป็นการแก้ดวงอย่างบางคนเขาแยกห้องนอนนะครับหรือว่าเจอกันให้น้อยลงอย่างสักเดือนอาทิตย์นึงเนี่ยแทนที่จะเจอกันเกือบทุกวันก็สักอาทิตย์ละครั้งการทำบุญเสริมหลังวันเกิดนี้นะครับให้คุณถวายเทียนพรรษาหรือว่าหลอดไฟที่วัดก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณภูสิทธิ์นะคะเกิดวันที่3กันยายนปี29เวลา13นาฬิกาตรงนะคะตรงกับวันพุธถามเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะคะลักษณะเนื้อคู่เป็นยังไงนะคะแล้วก็งานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีเคราะห์อะไรอาชีพอะไรนะคะที่ทำแล้วยั่งยืนกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าคุณมีทักษะในเรื่องของภาษาพวกงานด้านต่างประเทศน่าสนใจนะครับหรือถ้ามองในแง่ของการลงทุนทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แต่อาจจะต้องทำบุญมากหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของความรักด้วยพื้นชะตาไม่ค่อยจะดีทั้งจันทร์เสาร์โยงพยายะมรณะความหมายก็คือความรักไม่สมบูรณ์นั่นแหละคู่จริงๆเป็นเงื่อนไขไม่ได้มีให้เลือกมากนะของคุณจะต้องอยู่อย่างมีระยะห่างนะครับจึงจะสมรูปเช่นทำงานคนละจังหวัดอยู่กันคนละถิ่นฐานเดือนหนึ่งเจอกันสัก4-5ครั้งไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนรักปกติและที่สำคัญถ้าเจอใครที่ถูกใจคิดจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันช่วงแรกๆยังไม่อยากให้จดทะเบียนนะครับจ้ะการทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณปุ้ยนะคะเกิดวันที่4กันยายนปี26นะคะเวลาประมาณตี4ถึงตี5ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะถามเรื่องโชคลาภการงานการเงินสุขภาพและปีนี้จะได้ออกรถยนต์ไหมคะ4กันยา26เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะ
อันนี้ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ก็อนุโลมแต่ว่าผมก็จะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าจริงๆแล้วคุณปุ้ยเนี่ยวันสากลคือเกิดวันจันทร์นะจันทร์ที่5กันยา26เปลี่ยนแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นวันอาทิตย์อยู่ก็รบกวนทุกท่านนะครับส่งข้อมูลเป็นวันสากลนะไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมเหมือนอย่างเคสนี้นะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32วงกลมตกพันธุเป็นเดทอยากได้นะครับ อย่างนี้นะก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันอึดอัดมากจริงๆอยากให้ลองมองรถมือ2ดูนะครับเพราะปีนี้ดาวการเงินคุณก็เสียอยู่แต่มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับก็ให้คุณถวายของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนสุขภาพในพื้นชะตาดาวจันทร์หมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งคุณปุ้ยระวังระบบภายในของสุภาพสตรีครับงานเงินปีนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์งานโดยรวมปีนี้เรื่อยๆนะแต่ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่สภาพคล่องอย่างที่บอกปีนี้เกณฑ์มันเสียฉะนั้นถึงจะมีเกณฑ์จะได้ลดคุณไม่ซื้อก็ได้นะไม่ผิดครับท่านต่อไปค่ะคุณมินนะคะเกิดวันพุธที่20พฤษภาคมปี07กลางวันบ่ายนะคะเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรครับก็เพิ่งเข้าสู่ในช่วงอายุย่าง52นะครับกัมมะเป็นกาลีในความหมายคือถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งสำคัญปีนี้ต้องปรับตัวนะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมนั้นให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ10ตัวส่วนในเรื่องของความรักถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับปีนี้ให้หลีกเลี่ยงการปะทะคนรักแข็งการเงินโดยรวมยังเอาตัวรอดได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันศุกร์ที่11ตุลาคมปี00นะคะฟ้าสว่างวันศุกร์ประมาณตี5นะคะงานรับราชการอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็โชคลาภกับเนื้อคู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58นะครับถึงจะสูงวัยแต่ในช่วงย่าง59นี้มีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่นะครับและคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีตำหนินะหรือคือหมายถึงว่าผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนนะครับหรือว่ามีเชื้อสายต่างประเทศหรืออยู่ห่างไกลกันค่ะนะแต่สูงวัยกว่า 6-7 ปีคงไม่ไหวนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเงื่อนไขหรือนะเอาเป็นว่าถ้าหลุดจากช่วงย่าง59ไปแล้วผมยอมแพ้ค่ะในแง่ของอาชีพการงานดาวอาทิตย์สวยมากหลังวันเกิดฉะนั้นในแง่ของราชการก็มีโอกาสจะได้ลาภผลมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำครับดีจังเลยนะท่านต่อไปค่ะคุณดอมนะคะเกิดวันที่4มีนาคมปี45นะคะเวลา11โมงวันจันทร์ถามลัคนานะคะจากจังหวัดนครปฐมแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับจังหวะการเปลี่ยนผ่านของดาวพฤหัสอันนี้ส่งผลดีนะครับก็คือมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความจริงในช่วงที่ผ่านมาที่พฤหัสย้ายนั้นนะครับมฤตยูก็โคจรเข้าสู่ราศีเมษด้วยแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆนะครับแต่ฉะนั้นก็ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามฤตยูเป็นในเรื่องของภัยอาเพศเจ้าเรือนเมษคือดาวอังคารมฤตยูก็เน้นในเรื่องของพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดหรือมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วเกิดขึ้นนะฉะนั้นโดยประมาณใน2เดือนเศษๆนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ว่าองค์รวมพฤหัสให้ลาภผลโดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆครับท่านต่อไปค่ะคุณนิตินะคะเกิดวันพุธที่22พฤศจิกายนปี15เวลาประมาณ9ถึง9โมงครึ่งนะคะถามลัคนาราศีเช่นเดียวกันจากจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ถามอาจารย์ว่าจะได้เงินคืนไหมทำบุญเสริมอะไรดีครับ9ถึง9โมงครึ่งเดี๋ยวลองดูครับว่าจังหวะคาบเกี่ยวนั้นกี่ราศีธนูนะครับยังไงก็ยังธนูอยู่ธนูก็ต้องบอกว่าครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มการเดินทางไกลการยอมรับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะถามว่าจะได้เงินคืนหรือไม่ค่ะแต่
แต่ถ้าเป็นลักษณะของลูกหนี้ทําใจนะผมมองว่าโอกาสคงยากใช้วิธีให้เจรจาให้ผัดผ่อนยังดีซะกว่าค่ะอย่าใช้มาตรการที่แบบเด็ดขาดกลัวมันจะเป็นหนี้ศูนย์ค่ะของคุณช่วงนี้นะครับถ้ามีโอกาสแบ่งปันทําทางกับคนชราขอให้ทํานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณการระวีนะคะเกิดวันพุธกลางคืนวันที่23กุมภาพันธ์ปี37เวลา4 ทุ่มนะคะเหมาะกับทำอาชีพอะไรคะแล้วก็สุขภาพและภาพรวมของดวงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะจันอยู่เรือนงานก็ลักษณะพวกงานบริการเนี่ยยกตัวอย่างนะครับพวกแอร์พวกสจ๊วตพวกรีเซพชันพวกเนี้ยเป็นงานบริการหรือดาวจันถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางเกี่ยวข้องกับพวกเด็กเล็กๆคุณครูอนุบาลครูประถมวัยเนอร์เซอรี่นะครับวิชาชีพเฉพาะอย่างประมงทหารเรือตำรวจน้ำทำพวกชิปปิ้งนะอันนี้คือในแง่ของการเป็นลูกจ้างแต่ถ้าอยากจะลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มนะครับเกี่ยวกับซักรีดก็ได้นะหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับเปิดกิจการเล็กๆในการดูแลพวกเด็กแรกเกิดอันนี้คือสิ่งที่เด็ดสุขภาพด้วยพื้นชะตาฝากระวังนะสองกลุ่มพฤหัสหมายถึงอะไรฮะกระเพาะทางเดินอาหารตับปวดศีรษะเรื้อรังและอีกกลุ่มหนึ่งดาวศุกร์หมายถึงพวกระบบภายในสตรีแล้วก็คออักเสบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประภัยนะคะเกิดวันอังคารที่5ธันวาคมปี15นะคะเวลา 23:45 ถามการงานและการเงินค่ะสักครู่ครับค่ะห้าธันวาปี15ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีคอมพิวเตอร์มีปัญหานิดหนึ่งค่ะโอเคพร้อมแล้วห้าธันวาปี15นะคะเวลา 23:45วันอังคารค่ะออกแรงเยอะๆนะในเรื่องของงานนะครับมันหนึ่งละมันมีเกณฑ์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสองมันมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะมันมีโอกาสจะได้ขยับขยายนะครับในเรื่องของแต่การเงินจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆและที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมช่วงนี้มันตักบาตรถวายเป็นพระค่ะค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะไปรับสายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะค่ะคุณอะไรคะปฏิพงครับผมครับขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2507ครับครับบ่ายโมง7 นาทีครับผมบ่ายโมง7 นาทีเนาะจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง5ใกล้จะเข้า52เพิ่งเข้ามานะครับครบ51เต็มสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับขอบคุณมากครับย่าง52เนี่ยถึงแม้ว่าคุณปฏิพงษ์จะสูงวัยนะครับแต่ว่าปีนี้ในดวงสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชะตาชีวิตถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็จะเป็นเรื่องของความรักนะครับตอนนี้สถานะเป็นอย่างไรแล้วก็ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะจะว่าจะเปิดร้านขายน้ำสุขภาพครับผมดีนะครับผมเห็นไหมล่ะวงกลมตกเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องความรักค่อยว่ากันนะน้ำสุขภาพเหรอจะมีขนมจีบด้วยซาลาเปาด้วยครับผมจริงๆถ้าถามว่าสมมติถ้าเจาะไปก่อนถ้าเป็นตัวถ้าทำได้นะถ้ามีลักษณะเบ็ดเตล็ดเลยอ่ะถ้าเบ็ดเตล็ดนึกภาพออกมาพวกโชว์หวยถ้าคุณทำถึงขนาดนั้นได้มีของกินมีของใช้มีเครื่องดื่มมีเครื่องดองของเมาอันเนี้ยสมรูปที่สุดแต่ถ้ายังขยับขยายไปไม่ถึงถ้าทำของกินถ้ามีการจรมีการเดินทางเช่นขนมจีบซาลาเปาที่ว่าอาจจะไปฝากขายตามร้านต่างๆหรือมีการจรเดินทางส่งให้ลูกค้าแบบสั่งตามออฟฟิศและที่สำคัญคุณต้องลงไปคลุกคุณต้องลงไปทำเองจึงจะสมรูปอันนี้เรื่องที่หนึ่งน้ำหรือเครื่องดื่มก็มีในแง่ของสถานที่ตั้งก็คือตัวร้านเนี่ยก็ไม่จำเป็นคือจะต้องติดถนนใหญ่นะอาจจะอยู่ในตลาดตรอกซอกซอยที่ทำเลดีๆพวกนี้จะสมรูปมากกว่าน้ำใช่ไหมครับผมใช่ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นและเหมือนกันถ้ามีเอาไปฝากขายตามร้านต่างๆอันนี้ก็จะยิ่งทำให้สมรูปนะอ๋อ
ครับผมแต่เรียงมาตามลำดับนะก็คือถ้าเป็นโชห่วยถ้าไหวดีที่สุดใช่ลองลงมาของกินเหนื่อยหน่อยแล้วก็ในเรื่องของเครื่องดื่มเน้นในแง่ของสถานที่แล้วก็ประเภทการทำธุรกิจก็คืออาจจะมีการขายฝากอะไรพวกนี้ขายส่งฝากอ๋อฝากขายนี่จะเปิดเองนี่จะดีไหมครับผมก็เปิดได้ไงแต่สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนหาทำเลดีๆในตลาดตรอกซอกซอยในซอยได้ใช่ไหมครับผมแต่ก็ต้องดูซอยมันมีคนติดถนนนะฮะซอยมันอยู่ในซอยหรือเปล่าล่ะอยู่ในซอยครับถ้าซอยไม่ใช่ถนนเส้นหลักคือในความหมายของผมไม่ควรอยู่ติดถนนที่เป็นเส้นเมนเส้นใหญ่เส้นใหญ่ใช่ไหมครับจ้ะก็ทำคู่กันได้นะของกินปีนี้เกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของงานอ๋อครับผมจ้ะแล้วเรื่องความรักล่ะอะไรนะครับเรื่องของความรักเนี่ยปีนี้เกณฑ์ความรักโดดเด่นนะตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงฮะตอนนี้เพิ่งคบกันอยู่ครับผมต้องถามด้วยว่าเพิ่งคบกันได้ไม่นานเลยใช่ไหมครับใช่ไหมประมาณ 4-5 เดือนครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสมหวังดีใจด้วยขอบคุณมากครับแล้วจะได้แต่งไหมครับผมสมหวังไงเดี๋ยวคนข้างอิจฉานะกระทบหนูตลอดเลยคือจริงๆนี่ผมบอกอะในดวงเนี่ยมันขึ้นมา2เรื่องคือเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะสูงวัยฉะนั้นก็ดีใจด้วยค่ะนะครับยินดีด้วยนะคะคือคำว่าแต่งเนี่ยนะผมจะบอกแบบนี้คืออย่างคนโบราณเนี่ยจะใกล้ชิดผูกพันกันก็ต่อเมื่อมั่นหมายแต่งงานแต่โครงสร้างสังคมปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ผมไม่ได้เชียร์ใช่ผมไม่ได้เชียร์ให้ชิงสุกก่อนหาบนะแต่หมายถึงว่าการได้อยู่ใกล้ชิดกันผูกพันกันความจริงมันก็ถือว่ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะและอย่างเราคุณปฏิพงษ์เองก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากแต่งหรือไม่แต่งก็ดูเอาตามความสมัครใจถ้าฝ่ายหญิงอยากจะแต่งแล้วคุณเองก็มีความพร้อมก็ปีนี้ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีครับพออายุห่างกันเกือบ10ปีครับผมโอ้ยไม่เป็นไรเลย10ปีสบายหนุ่มแน่นขึ้นมาเลยสบายนะคะเปลี่ยนเรื่องไม่เอาเดี๋ยวคนข้างไม่ค่อยอยากคุยเรื่องนี้เพราะพอดีจะถามเพราะว่าเพิ่งคบกัน 4-5 เดือนเลยไม่เอ๊ะแต่งดีไม่แต่งดีคือความจริงมันต้องบอกอย่างนี้นะคือปีนี้มันเป็นอะไรที่ดูราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะถึงแม้ว่าเราอายุเยอะแต่เราก็รู้สึกได้ว่าชีวิตมันมีสีสันขึ้นเยอะแหละเพราะเห็นผมปีชงด้วยฮะผมก็เลยกลัวเอ๊ะหมายถึงว่าปีนี้คุณชงใช่ไหมหรือว่าชงกับเขาผมชงนะก็ถ้างั้นก็ไม่ต้องกังวลของคุณเนี่ยปีนักษัตริย์จะเปลี่ยนตอนคุณมะโรงถูกต้องคุณจะเปลี่ยนตอนต้นปีต้นปี59แต่จังหวะเวลาที่เด่นในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะคาบเกี่ยวจนถึงกรกฎาคมฉะนั้นก็อาจจะแต่งในช่วงประมาณเข้าไตรมาสที่2ของปีหน้าก็ได้ไม่ช้าอ๋อมาถึงปีหน้านี่แต่งได้ดีใช่ไหมครับใช่คือความจริงชงก็มีหลายอย่างนะถ้าพูดถึงรายละเอียดชงดีชงไม่ดีมันก็เป็นไปได้แต่ว่าด้วยเกณฑ์ด้วยดวงที่ดูละเอียดเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าไม่รีบร้อนก็อาจจะเป็นสักไตรมาสที่2ของปี59ไปแล้วค่อยว่ากันก็ได้ครับปี59ใช่ไหมครับจ้าค่ะแต่ถ้าไม่ไหวก็แต่งนะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าไหวก็รอไปก่อนนะถึงช่วงต้นปีนะโอเคอ๋อยินดีด้วยนะคะครับผมแล้วลัคนาราศีอะไรครับผมกรุงเทพหรือเปล่าฮะกรุงเทพครับผมลัคนาราศีกันกันเหรอครับอ๋อไม่ใช่เมถุนเหรอครับใช่ดูลัคนาเวลาที่เกิดมันจะบ่งบอกว่าลัคนาเราสถิตอยู่ในราศีไหนอันนี้จะละเอียดกว่ามีความเป็นตัวตนลึกลงไปค่ะนะครับเป็นกันเนาะใช่ฉะนั้นก็เนี่ยถ้ายิ่งเป็นกันก็ให้รอให้มันผ่านช่วงเวลานี้ผมบอกไปก่อนนะก็น่าจะดีกว่านะครับหมายถึงความรักใช่ไหมครับผมใช่ๆก็คือต้นปีหน้าถ้าคิดจะตกลงปลงชิ้นกันจริงๆนะครับต้นปีหน้าใช่ไหมครับจ้านะคะแล้วก็สุขภาพอะครับผมของคุณสุขภาพพวกทางเดินหายใจต้องระวังนะปัญหาในช่องปากแล้วก็พยายามอย่าทิ้งในเรื่องของการอ่านหนังสือการดูทีวีการคิดเลขนะอีกหน่อยถ้าสูงวัยกันนี้มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกความทรงจำนะครับแล้วก็พวกสายตาความดันพวกนี้ระบบเลือดไขมันไปเช็คหน่อยนะคะครับผมจ้าค่ะขอบพระคุณมากนะคะและช่องปากอะครับผมขอยิ้มทำงานไม่เอาทำงานอ๋อแล้วเบอร์โทรศัพท์10เบอร์โทรศัพท์ครับผม321ครับผม21กำลังพระศุกร์ก็ดีฮะเสริมด้วยถ้าคุณจะทำเรื่องของกินนะคะอ๋อแล้วบ้านเลขที่107ทับ3ทับ3ก็พยายามอย่าเชื่อมั่นทับ9ทับ9ตกลงบ้านใครเนี่ยทับ9เป็นเลข9เป็นเลขมงคลอยู่แล้วฮะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีครับ
ค่ะอ๋อแล้วผมบูชาอะไรดีครับผมของคุณเนี่ยพระศุกร์เข้าเสวยอายุช่วงนี้ควรจะบูชาพระปางลำพึงนะปางลำพึงเช่าที่ไหนครับผมก็หาวัดแถวบ้านถ้าหาไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ปลุกเสกนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับนะคะครับผมเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวขออีกนิดนึงได้ไหมครับผมพอดีผมถามอาจารย์ออกรถป้ายแดงมาแล้วนี้พอดีดูในดวงก็บอกว่าห้ามมีเลข4กับเลข6นี้จำเป็นต้องมีจริงทำไงครับผมคือตำรามีหลากหลายนะผมก็คงไม่ไปก้าวล่วงไม่คอมเมนต์แต่ว่าจริงๆแล้วเลข4กับเลข6เนี่ยเป็นดาวศุกร์ประเคาะนะเป็นดาวที่ให้คุณค่ะนะครับดาวศุกร์ก็หมายถึงเงินสดก็ได้หมายถึงความมีเสน่ห์เลข4หมายถึงความเฉลียวฉลาดนะนะคะแล้วถ้ามีจริงจริงสมมติถ้ามีจริงจริงต้องปิดทองไม่ได้เสียไม่ได้เสียปิดทองผมไม่ได้กลัวอะไรผมกลัวตำรวจนะคือปีนี้มันมีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของรถด้วยนะก็ยินดีทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามดวงฮะอ๋อค่ะหมายถึงว่าด้านอาชีพแล้วทำบุญเสริมนี่อะไรดีครับผมของคุณปีจอนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างหน่อยแล้วกันนะก็ไปถวายเทียนพรรษานะครับค่ะครับผมแล้วก็หมดแล้วหมดเวลาแล้วทำวันไหนหมดเวลาแล้วนี่ได้อันเดียวอีกนะวันไหนดีครับผมก็ทำอุ้ยทำบุญทำได้ทุกวันทำร้อนอีกก็บอกว่าถ้าวันเสาร์ต้องทำวันนี้อะไรเงี้ยบางทีอ่านเยอะรู้เยอะมันก็กังวลนะอ่ะก็คือเอาอย่างนี้ถ้าคุณจะเล่นขนาดนี้อ่ะไปทำวันพฤหัสปีนี้อาทิตย์กาลีทำพฤหัสอาทิตย์จะกลายเป็นสีครับอ๋อหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเอาไว้เดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับจ้าค่ะแหมก็ค่อนข้างดวงดีนะค่อนข้างแล้วเอาอีกแล้วพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยอ่ะเอาอีกแล้วมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเล็กนะคะเกิดวันจันทร์ที่31สิงหาคมปี07นะคะช่วงเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มชัยภูมินะคะลัคนามีนหรือเมษคะชัยภูมิที่ผ่านมาการเงินก็แย่มากด้วยชัยภูมิ 3-4 ทุ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับค่ะเป็นคนลัคนาราศีมีนนะก็ไม่ใช่เมษนะครับและช่วงของคุณเนี่ยยิ่งช่วงนี้ก็ราหูเล็งดวงชะตานอกจากเป็นปินทุบาทเสียเรื่องคู่ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดแล้วราหูยังไม่ถึงพวกหนี้สินคดีความด้วยนะฉะนั้นก็เป็นมีนนะครับ อาจจะต้องประคับประคองให้ทุกอย่างมันผ่านช่วงปลายปีนี้ไปให้ได้นะครับให้พ้นจากอิทธิพลของบาปประเคาะแล้วมันจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะปล่อยปลา12ตัวนะนะคะเกิดวันที่9สิงหาคมปี15นะคะเวลา 6:20 นตรงกับวันพุธนะคะสภาพคล่องหลังวันเกิดเนี่ยนะคะใกล้ถึงแล้วเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เครื่องประดับและสีที่ถูกโฉลกค่ะในช่วงอายุย่าง44ที่กำลังจะมาถึงค่ะในแง่ของการเงินผมก็ใช้คำว่าทรงๆนะแต่อาจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยนะในเรื่องของอัญมณีที่ควรจะนำมาสวมใส่ก็ผมก็ว่ากันเป็นปีๆเลยแล้วกันปีจอนี้ให้คุณหาพวกโอปอลสีดำนะครับหรือว่าจะเป็นนิลก็ได้ค่ะมาสวมใส่ในช่วงอายุย่าง44ส่วนสีที่ถูกโฉลกอันนี้ก็คงจะเน้นในระยะยาวสีบ้านสีรถนะครับหรือว่าใช่สีที่อยู่กับเรายาวๆกระเป๋าสตางค์พวกนี้ของคุณเน้นพวกเทานะเทาน้ำตาลสีครีมสีขาวสีบรอนเงินวิบๆหน่อยอันนี้เด็ดครับท่านต่อไปค่ะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อทางโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่422-1606ไปพักสักครู่ค่ะครับ